ควันนี้ก็ได้ดูกันเต็มตานะโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับหลวงตาชูพงศ์นะครับแม่มีผมมีประเด็นที่ต้องต่อจริงๆครับต่อหลวงตานะครับเตอนแรกก็ตั้งใจว่าทำธุระเสร็จแล้วก็จะนอนพักผ่อนให้สบายนะครับแต่ว่าที่ประเด็นได้ฟังหลวงตาตั้งแต่ตอนขับรถกลับบ้านแล้วก็เริ่มถ่ายทอดสดให้กับพี่น้องเนี่ย มันมีประเด็นนะโดยพ่อหลวงตาพูดเรื่อง8เดือนเนี่ยที่จะต้องรักษาตัวเองเนี่ยแล้วผมเองก็ได้ตัวเลขคล้ายๆกันนะจากประมาณ3 4แหล่งที่ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วมันต่อเชื่อมกับประเด็นที่หลวงตาได้วิเคราะห์ไปด้วยนะค่อนข้างจะเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับอนาคตซึ่งพวกเราก็คงอยากจะรู้นะครับว่าการเมืองมันจะคลี่คลายไปถึงตรงไหนแต่และฝ่ายเนี่ยนะมันจะเป็นยังไง อนาคตพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์เนี่ยจะเป็นยังไงพระพระสงฆ์องค์พระเจ้านะครับระดับอาวุโสหลายท่านเนี่ยชะตากรรมจะเป็นยังไงวัดวาวันข้างหน้าพระรูปอื่นๆที่มีทรัพย์สินเงินทองมหาศาลนั่นะนะมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคนะอสอชอจะอยู่รอดไหมจะมีการเลือกตั้งไหมรอเนะครับหลวงตาก็บอกว่า เจ้ามือจะเจ๊งนะนะครับแต่ว่านะทุกฝ่ายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรที่แตกต่างได้นะครับหลวงตาได้บอกว่ากรรมดีนะถ้าทําดีมันก็ได้ดีนะครับแต่บางสลหรับเมืองไทยถ้าเป็นประเด็จการก็ได้อานาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้นะขมวดประเด็นที่น่าสนใจตามหัวข้อที่ผมให้ นะครับก็คือมีประเด็นนะที่ส่งกันมาเนี่ยประมาณว่าแหล่งข่าวที่ให้ผมมาเนี่ยเขาติดต่อจะส่งข่าวเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเภทนะครับซึ่งการที่ผมเปิดนะโดยไม่ต้องพูดคุยไม่ต้องพูดจาเนี่ยแต่และฝ่ายเขาก็ส่งข้อมูลมาทั้งที่เป็นพวกเราหวังดีแล้วก็ฝ่ายที่ให้ข้อมูลมาเพื่อจะนะจะเป็นประโยชน์กับใครก็แล้วแต่นะครับบางร้ายก็เข้ามาเพื่อข่มขู่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ ผมได้รับข้อมูลนะจากฝ่ายต่างๆเนี่ยมันก็สามารถจะประเมินสถานการณ์ต่างๆในอนาคตได้พอสมควรน,นะโดยเพราะยิ่งนะในเมื่อเรารู้ในส่วนของฝั่งที่อาจารย์ชูพงศ์พูดวันนี้ว่าทางกปป,ปสนะแกนนำต่างๆนั้นก็อยากจะต่อรองนะกับทางราชการที่10เพราะว่าถ้าปล่อยให้ทำเต็มที่เต็มที่เอาแบบเท่ากันกับเสื้อแดงเนี่ยโอ้โหหนักหนาสาหัสนะครับ เพราะพวกกปป,ปอสอนั้นทำผิดกฎหมายเย้ยกฎหมายชัดเจนเพราะยามใจซึ่งผมก็ได้เตือนพี่น้องนะครับทำอะไรเนี่ยไม่ผิดกฎหมายไว้เป็นดีที่สุดเพราะมันมีกฎหมายแนละมันอยู่ที่นั่นเปลี่ยนระบอบแล้วอะไรยังไงแล้วใครทำผิดกฎหมายมีหลักฐานชัดเจนก็ต้องตัดสินกันไปตามหลักตามฐานตามกฎหมายตามหลักสากลตามหลักศีลธรรมจรรยาเราถึงต้องยืนกันอยู่บนข้างที่ถูก นะบนหลักบนการที่ดีเอาละหลวงตาได้บอกว่ากอทางนะแกนนำประชาธิปัตย์นะครับกอปปสซึ่งก็เป็นเนื้อเดียวกันนะครับมีคนเขาออกมาสารภาพกันเรียบร้อยแล้วนี่นะครับที่จริงก็คืออันเดียวกันนะครับนะกอปปศก็คือลูกของประชาธิปัตย์อย่างนี้เป็นต้นระดับรองหัวหน้าพักเขาพูดนะครับไม่ต้องบอกเราก็รู้ ประชาธิปัตย์นะครับก็พยายามจะหาทางอยู่แต่ว่าข้างในแน่นอนครับมีการแย่งชิงกันแน่อภิสิทธิ์ก็ยังหวังจะเป็นนายกชวนนี่พอมหาเทขึ้นมาในวัย92้92ก็เกิดประกายความฝันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนสุเทพเองนะครับแยกไปเป็นพรรคก,กปปอสอเนี่ยมันก็ไม่แน่ว่านะจะไปได้ดีขนาดไหนนะถ้าเท้าลอยแล้วก็อันตรายเหมือนกันแหละเขาก็อยากจะเกาะอำนาจ แล้วก,ก็มีการวิเคราะห์กันนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าสุเทพเนี่ยถ้าไม่มีอำนาจทางการเมืองเนี่ยทุกอย่างถดถอยหมดคดีความมันจะตามย้อนออกคืนนะเขาต้องอยู่ในสมัชา,าน้ำนาจต่อไปทั้งสุเทพทั้งอภิสิทธิ์นะครับคดีที่สังหารพี่น้องประชาชนนะครับมีการออกคำสั่งจนกระทั่งนำไปสู่การสังหารพี่น้องประชาชนนับร้อยเนี่ยซึ่งจริงๆมันมากกว่านั้นวันข้างหน้าประวัติศาสตร์อาจจะเผยโฉมตัวเลขเขาหยุดไว้ที่99 ก็คงจะเอาใจใครบางคนกันมัง้ง <c oughs> ประชาธิปัตย์ก็มีชะตากรรมนะซึ่งจะต้องเผชิญเพราะนั้นเนี่ยทางข้างหน้าก็จำเป็นจะต้องเข้าสู่สมการอำนาจที่ผ่านมาก็อดอยากปากแห้งมานานนะแต่ยังน้อยสุดก็ยังได้ในเรื่องของความยุติธรรมที่นะตัวเองบงการนะครับเพื่อยัดเยียดความายุติธรรมให้กับฝั่งตรงข้ามแต่ว่าคง กงกรรมเนี่ยมันหมุนไปเรื่อยๆแล้วมันเริ่มจะตามทันละว,วันนี้ก็ลําบากอยู่กปปสอันที่จะไปนะนะส่งกระแสไปถึงรัชการที่10แล้วก็ฝากประยุทธ์ไปต่อรองเนี่ยซึ่งในความเป็นจริงสถาบันกษัตริย์นี่ไม่ใช่สถาบันที่ใครจะไปต่อรองได้นะนะจะเขาจะต่อรองกับใครก็ต่อเมื่อเขาจะตายแล้วนั่นแหละเขานะไปไหนไม่รอดแล้วนั่นแหละเขาจึงขอต่อรอง เขามีตัวละครหลายหลายหลายตัวนะครับมีหมากกลหลายขั้นหลายชั้นกว่าจะถึงตัวเขาได้นะครับเราจะเจอหมดนะครับทุกอย่างนะที่เขารายรอบเอาไว้คอสชก็อยู่เบื้องหน้ามีองค์กรอ,อิสระมีคนถือกฎหมายนะครับมีระบบกลไกราชการมีวัฒนธรรมความเชื่อมีจิตอาสามีสื่อสารมวลชนนะครับกว่าจะถึงตัวนะเจ้าของระบอบได้เนี่ยยากมาก เพราะพวกเราที่เพ้อฝันก็ว่าจะต้องล้ม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 แล้วก็โดยไม่ดูว่าไอ้ที่จะล้มเนี่ยมันมีขั้นตอนมีเลเยอร์ยังไงนะนะครับเรามองเห็นพีระมิดเนี่ยเราคิดว่าจะล้มพีระมิดคิดว่าพีระมิดมันคือยอดที่โผล่ขึ้นมาบนพื้นดินเนี่ยโดยเราลืมไปว่าข้างใต้ดินนั้นมันมีฐานมีเหล็กมีอะไรนะยึดลงไปข้างล่างเป็นโครงสร้างแล้วไอ้ตัวข้างยอดข้างบนเหมือนจะเล็กแต่ตัวฐานข้างล่างก่อนจะไปถึงยอดนั้น นะครับมันยิ่งใหญ่มหาศาลและยอดก็อยู่สูงมากต้องปีนป่ายกันหลายขั้นนั่นมันคือความจริงทีนี้ที่อาจารย์ชูพงศ์บอกว่าเจ้าจะเจ๊งเนี่ยเพราะว่าทางฝั่งความไม่พอใจของฝั่งกอบปอเองมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับรัชการใหม่ก็รู้อยู่ว่าไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่คนหลายคนครับที่ส่งข้อมูลให้ผมเนี่ยเป็นคนที่เขาเคยรักเจ้ามาทั้งนั้นวันนี้ก็ส่งข้อมูลมาเขายอมรับไม่ได้ แล้วอาการไม่เอาเจ้ารัชการที่10เนี่ยมันหนักหนาสาหัสยิ่งกว่านะเสื้อแดงเราไม่เอารัชการที่9้าแล้วไม่เอาเจตนาไม่เอา,เอ,าอะไรนะระบอบกษัตริย์ระบบกษัตริย์มันก็มันก็เข้าใจว่าน่าสนใจนะน่าสนใจแต่นั่นคือทิศทางธรรมชาตินะครับคนที่ไม่รักเจ้าไม่เอาเจ้าไม่ศรัทธาเจ้าแล้วก็ตาสว่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกทีแล้วสถานการณ์ที่มีการใช้ขอบขาย เ,เครือข่ายของอำนาจแล้วทำร้ายบ้านเมืองเนี่ยมันจะบอกว่ามันเป็นความผิดของคอสชอชั่วอย่างเดียวพรรคประชาธิปัตย์ชั่วก็พะสะชั่วอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะแท้ที่จริงแล้วอำนาจที่ทำให้คนเหล่านี้กล้าทำนะเช่นอภิสิทธิ์เนี่ยมันไม่มีความเป็นนักเลงอะไรหรอกเชื่อเลยหนึ่งตอนหนึ่งเดียวต่อเดียวอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับงอไม่มีไม่มีลักษณะของการจะเป็นนักสู้เลย แต่คนอย่างเงี้ยมันจะกล้าก็ต่อเมื่อมันมีแบ็กระดับสูงๆพฤติกรรมที่มีการพูดนะไอ้เรื่องคลิปที่พูดถึงนะการวางแผนที่บอกอ้างว่ามีการตัดต่อนะครับซึ่งจะจริงไม่จริงไปพิสูจน์กันได้ในอนาคตที่พูดกันชัดเจนประมาณว่าอยากให้สถานการณ์เนี่ยนะมันนะให้สร้างสถานการณ์ว่าคนเสื้อแดงนะเผาบ้านเผาเมืองจะทําร้ายบ้านทําร้ายเมืองจะก่อการร้าย นะครับแล้วก็จะจับจ้วงสถาบันกษัตริย์นะครับให้นะพยายามจะปิดข่าวในส่วนตรงกันข้ามเพื่อจะนำไปสู่ความชอบธรรมในการที่จะนะครับเอาคืนนะครับกับทางฝั่งเสื้อแดงพูดอย่างย่มใจถ้าถ้ามองจากสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยเป็นการพูดอย่างย่มใจแล้วก็ผมก็ได้ปรึกษาเรื่องนี้นะครับให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาฟังเนี่ยหลายท่านนะ ท่นก่นเห็นตรงกันว่าที่ตอนที่มันพูดนะมันย่ามใจนี่จริงไม่จริงนะไปพิสูจน์กันวันข้างหน้าอภิสิทธิ์ขึ้นศาลเมื่อไรค่อยว่ากันคุณจตุพรน,นะครับนั่นไปพูดเมื่อปี5-2ซึ่งมันไม่มีหลักฐานนะก็เข้าคุกนะครับแต่ชะตากรรมที่ทําคนอื่นเข้าคุกเอาไว้ทําคนตายเนี่ยมันมันไม่จบง่ายๆชะตากรรมอภิสิทธิ์สุเทพเนี่ยนะครับผมว่าจบไม่สวยหรอก สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในคลิปนั้น,นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมคุยด้วยหลายท่านเนี่ยเขาเขาเห็นตรงกันว่าคลิปวันนั้นเนี่ยมันเป็นคลิปที่เขาพูดที่ประชุมกับนายทหารก็คงคิดว่านายคนเดียวกันสั่งลงมาแล้วระดับนั้นสั่งลงมายังไงก็ไม่มีปัญหาละนะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะแทนปากของนะนะนายขี้ปากก็แล้วกันนะเขามีนางขี้ปากนี่กันายขี้ปาก นะเมื่อข้างบนไฟเขียวมาแล้วเนี่ยทหารก็รับรู้กันมองตารู้ใจนะมันเหมือนกับสมัยสนธินะที่กล้าพูดกล้าอะไรที่เข้าไปพูดกับสนธิลิ้มกับสนธิบังนเมื่อก่อนเนี่ยที่บอกว่านะนะยังไงก็ต้องนะเข้าไปเยี่ยมเลยนะครับพอบอทอบอเลยนะก่อนจะนําไปสู่การรัฐประหารก็แปลว่าคําสั่งมาจากฐานของอํานาจซึ่งมันใหญ่มากนะครับก็เลยได้พูดอย่างที่พูด แล้วบังเอิญว่าทหารเขาก็อัดไปนะอันนี้คือนี่นี่ไม่ได้บอกว่าเป็นแฟกต์นะครับผมบอกว่านี่คือการนะสันนิษฐานของผู้รู้หลายท่านที่ได้ฟังคลิปที่ผมนําเสนอการตัดต่อนะครับมันก็มีบางส่วนที่มองว่าเป็นการตัดต่อและในโอกาสอื่นที่ได้พูดคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องต้องพิสูจน์ในอนาคตแต่ว่าเขาสันนิษฐานกันว่าเมื่อพูดต่อหน้าที่ประชุมของนายทหาร โดยที่ก็รู้ว่านะตนเองเป็นคนสั่งการเพื่อให้เกิดเรียกว่ากระแสพระราชดำรัสว่าง,งั้นเถอะนะประมาณอย่างนั้นแหละรับกระแสพระราชดำรัสมาคือเอาขี้ปากเขาขี้ปากของกษัตริย์มัมาเล่าต่อเพราะนั้นก็ก็เบ่งกล้ามใหญ่เขาว่ายอย่างนี้นะนะครับเนี่ยอำนาจกษัตริย์ที่มันจะล้มก็เพราะตรงนี้เพราะทุกอย่างที่ทําเนี่ยคสชใช้มาตราสีมาจากไหนก็มาจากกษัตริย์องค์กรนะครับ ไอ้องค์กรอิสระทั้งหลายที่มาใช้นะอำนาจทุกวันนี้หรือการปล้นรัฐธรรมนูญการฉีกรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญนะครับทั้งหมดเนี่ยประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมแต่กษัตริย์และเครือข่ายนะคนที่แต่งตั้งกันขึ้นมาหรือนะครับอา่าคนที่ยึดอำนาจประชาชนมาเนี่ยโดยการเห็นยินยอมพร้อมใจให้ลายเซน็นให้ความเห็นชอบของกษัตริย์มันทําให้เกิดปรากฏการณ์ของบ้านเมืองชะตากรรมที่มันเป็นอยู่ความตกต่ําในทุกๆทางที่เราเห็น เพราะนั้นเนี่ยถ้าตามกฎแห่งกรรมนั้นก็หนีไม่พ้นแหละครับแล้ววันนี้คนตาสว่างมันโยงถึงหมดปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยนะตามหลักการแล้วเนี่ยแน่นอนครับที่อาจารย์ชูพงศ์พูดว่าเจ้ามือจะเจ๊งเนี่ยเป็นไปได้แล้วมันเป็นทิศทางที่มันจะไปแต่จะถึงช้าถึงเร็วนั้นมันขึ้นอยู่กับกรรมเบื้องหน้านี้นะซึ่งพวกเราเนี่ยจะไปนั่งฝันหวานนะครับว่ามันจะต้องเป็นไปศัตรูนะครับความชั่วร้ายมันจะต้อง นะห้ำหันกันเองบ้างนะครับมันจะเสื่อมไปเองบ้างอะไรบ้างแน่นอนครับในภาพที่เราดูเนี่ยทุกวันนี้ก็เสื่อมจริงๆแต่เมื่อมีเสื่อมเขาก็มีสิทธิ์จัดสร้างได้ซ่อมได้มันเป็นมันเป็นสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดของมนุษย์ทั่วไปเพราะนั้นเราก็จะไปมองข้ามอะไรไม่ได้ซึ่งตัวผมเองนะครับมองว่าสถาบันกษัตริย์ตอนนี้ มีเสียงแทรกเข้ามาแป๊บนึงครับโอเคครเรียบร้อยละอ่าพร้อมนะสถาบันกษัตรนะิย์ณเวลาวันนี้เนี่ยนะเขาก็ต้องดําเนินการเพื่อนะเพื่อที่จะเอาตัวรอดอะ่ะเขาก็อ่านเกมเหมือนที่เราอ่านเนะครับเขาก็รู้ว่าใครทําอะไรตรงไหนยังไงนะกระแสมันไปยังไงใครอ่อนใครแข็งรัชการที่10ขึ้นมาวันนี้เนี่ยนะครับ ผมก็ว่าเขาก็มีเกมเล่นโดยให้ทุกฝ่ายนั้นนะฝ่ายที่จะเป็นฝ่ายแหลมคมที่จะทิ่มแทงเขานั้นลดกระแสะลงแล้วจัดขบวนนะครับไอตัวไหนเน่าก็ออกเหมือนกับเวลาเราทํากับข้าวแล้วซื้อผักมาใส่ในตู้เย็นนะครับอ,อย่างผมที่ชอบทานผัดผักบุ้งไฟแดงนะผักบุ้งนี่เอามาค้างคืนไว้นะสักวันสองวันนี่มันเริ่มมันยิงยิงรัก,กเก็บไม่ดีให้ลมเข้าเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เน่านะ มันก็ต้องนะเอาส่วนที่เน่าออกแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เอามาหัน่นมาล้างนะครับว่ากันไปสถาบันกษัตริย์เขาก็ต้องทําอย่างนั้นนะครับการจัดระเบียบอํานาจของเขาใหม่เนี่ยเขาทําอยู่แล้วแล้วเขาทํามาตลอดตั้งแต่นะขึ้นครองราชมาแล้วเครื่องไม้เครื่องมือมีอยู่เต็มครับองค์มนตรีชุดเก่าหลายคนเราอาจจะคิดว่าเขาเป็นศัตรูกันมีขั้วต่างกันนะ เคยนะมองกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้เรื่องรัฐบาลกษัตริย์เนี่ยนะมันเสี่ยงต่อการที่จะล่มสลายเพราะฉะนั้นจะต้องดีไม่ดีจะต้องให้หายไปว่างั้นนะครับเคยพูดเอาไว้นะครับก็มีการบันทึกไว้จริงแต่ไม่ได้แปลว่าเขาคิดอย่างนั้นแล้วเผลอพูดอย่างนั้นแล้วจะทําได้นะเมื่ออำนาจมาอยู่ในมือนะครับแล้วจริงๆแล้วเมื่อพ่อไม่ได้มีอาการชัดเจนว่า จะให้ลูกขึ้นมาแทนเนี่ยก็ต้องถือเป็นนะเป็นไปตามกฎซึ่งคนระดับและองคมนตรีจะไปก้าวล่วงไม่ได้เป็นเรื่องภายในครอบครัวเขาเพราะนั้นในการขึ้นของราชการที่10ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้นะเปรมเงียบไปเยอะเห็นไหมครับเห็นไหมก็มีแต่ทดแทนคุณแผ่นดินอะไรเงี้ยแล้วราชการที่10ขึ้นมาเองก็บอกว่าจะสืบสารปณิธานแล้วก็นะครับสิ่งที่พ่อได้ทำเอาไว้ และโดยสัญชาตญาณเราไม่ต้องไปว่าอะไรหรอกก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนพ่อนั่แหละครับพ่อนี่นะครับขึ้นมาที่ภาวะมินเมของครอบครัวเนี่ยก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวแล้ววางกรอบวางฐานอำนาจไว้จนอยู่ไม่ได้70ปีแต่มาพลาด1 0 15ปีหลังเนี่ยนะครับที่ใช้อำนาจแบบฟุ่มเฟือยแบบไม่บรญญาบัญยังแล้วก็ย่ามใจหรือว่ามีโมหะจริตนะครับที่สุดแล้วก็นำไปสู่การเสื่อมของสถาบันเอง ทีนี้ลูกชายขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่านะมันเสียเปรียบสักทีเดียวผมก็ได้พูดไว้บ้างว่าการที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็มีโอกาสจะสร้างสิ่งใหม่แก้ไขสิ่งเก่านะครับแล้วขึ้นมาใหม่ก็แปลว่ายัางไม่มีร่องรอยของกรรมที่มันหนักหนาสาหัสจนเกินไปนะแล้วกษัตริย์เนี่ยว่าไปแล้วต่อให้เสเพลต่อให้ไม่มีฝีมือ,อยังไงเนี่ยถ้าไม่มาจุนจ้านทางการเมืองมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับบ้านกับเมืองเพราะนั้น ก็ถือว่าคนไทยเนี่ยหลายอย่างเนี่ยสันดานคนไทยก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้านะครับนี่เห็นว่าแตงโมแฝดนะครับออกมาก็ตีกันเป็นเลขอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าเขาไม่ว่าเราพี่น้องผมที่เมืองไทยก็เล่นหวยเล่นอะไรกันเนี่ยหวยใต้ดินอะไรด้วยแล้วสภาพที่ความเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรทั้งหลายเนี่ยคนไทยมันก็ยอมกันไปหยวอนยวนกันไปนะครับทุระไม่ใช่นะก็อยู่กันอย่างนั้นนะครับอยู่กันอย่างนี้ เพราะต่อให้ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีประโยชน์อ่ะสถาบันกษัตริย์ไม่มีประโยชน์แล้วก็นับสิ้นเปลืองงบประมาณแล้วยิ่งเห็นชัดเจนว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ทําคือรวบอํานาจไว้แล้วก็เอาทรัพย์สมบัติขนไปไว้ต่างประเทศทีนี้ก็มีคนนะหลายฝ่ายอธิบายมาว่าการที่เอาอํานาจไปไว้แล้วก็จัดการในส่วนทรัพย์สินนั่นนะเอาทรัพย์สินไปอยู่ต่างประเทศก็เพราะว่า ก็ได้วางแผนแล้วว่าจะช่วยนะเปลี่ยนเปลี่ยนระบอบ,บเขาใช้คำว่าเปลี่ยนระบอบเลยนะมีบางท่านนะมีสองสายที่ตรงกันว่ากษัตริย์ราชการที่10เนี่ยเขาต้องการจะช่วยเปลี่ยนระบอบนะนะครับเปลี่ยนระบอบนี้เข้าใจว่าน่าจะแปลว่านะเขาไม่ได้ชี้พูดชัดเจนหรอกก็คือจัดการกับนะ,ะเผด็จการทหารที่อยู่เบื้องหน้าเรานี่แหละเขากําลังพยายามจะจัดการอยู่นะตอนเนี้นะครับ ก็มีหลายสายมาบางสายก็บอกเนี่ยประยุทธ์อยู่ไม่รอดแน่ๆไปแน่ๆเสร็จหน้าค่าโคถึกอะไรเงี้ยนะครับเราก็ยิ้มก็ยิ้ม,ย,มยิ้มช่องเพราะว่าสัญญาณที่ออกมานี่มาแวก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 ,วกใส่เนี่ยมันมีมานะช่วงเรียกว่าปีหลังเนี่ยนะครับโพเพอร์ที่เคยยกยอนี่ก็กลายเป็นว่าผลออกมาตามความเป็นจริงนะสัส่วนใหญ่นะครับก็ทําให้ภาพของคอสอชอที่พยายามจะสร้างมาตลอดนะครับ พยายามจะเดินสายต่างๆเนี่ยนะภาษาอังกฤษเราบอก to no avail นะครับไร้ผลนะไอ้ที่ทำมาที่หวังว่าประชาชนจะศรัทธาแล้วก็เดี๋ยวจะลงจากตำแหน่งแล้วได้กลับมาเป็นนายกเนี่ยมันชักจะไม่สดชื่นสสซะแล้วไม่สดใสซะแล้วเพราะกระแสทุกทางที่ออกมาเนี่ยตรงกันข้ามนะครับตรงกันข้ามแล้วมันไหลลงหมดเขาเรียกกันว่าคอสชขาลงแล้เดี๋ยวจะขาลอยแล้วก็จะโดนสอย นะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่ก็นั่นแหละการเมืองคือพลวัตคอสอชอก็ต้องพยายามดิ้นเต็มที่นะครับการเข้าไปดูพรรคการเมืองต่างๆจัดทําฐานการเมืองต่างก็เพื่อให้ตัวเองอยู่ในอานาจต่อเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเนี่ยก็หวังว่าจะได้เกาะอยู่กับกระแสอํานาจเมื่ออยู่ในอานาจก็สามารถจะต่อรองได้และความปลอดภัยนะครับก็จะมากขึ้นมันก็เป็นบาปเป็นกรรมนะโกงกรรมโกงเกวียน นะครับเมื่อทํากรรมแล้วมันก็ต้องแก้กรรมก็ต้องเป็นไปตามกรรมแล้วก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนภายใต้อิทธิพลของกรรมที่ทํามาในอดีตมันก็ต่อกันไปไม่จบไม่สิ้นอย่างนั้นแหละทีนี้กระแสจะตามหัวข้อที่ผมให้พี่น้องได้ดูเนี่ยนะครับก็คืออีกไม่เกิน10เดือนจะได้กลับบ้านแล้วเนี่ยบางรายเขาก็บอกว่า8เดือนบางรายก็บอกว่า10เดือน แล้วบางเอืญว่าฟองสนานนะโหนเนี่ยก็บอกประมาณเดียวกันนะหนีไม่พ้นปี6-2อเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกตั้งนะแต่ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่ายุคต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะมันจะเป็นยุคซึ่งกระแสความคิดใหม่ๆเนี่ยเขาให้ข้อคิดนะก็อย่างที่เราเห็นนะคนรุ่นใหม่เป็นกระแสนะที่ที่ที่ ชูขึ้นมาถูกชูขึ้นมาเด่นชัดแล้วเป็นกระแสะซึ่งปฏิเสธไม่ได้แล้วเขาบอกคนที่มีอำนาจจะต้องพัดเชิญกับกระแสะใหม่ซึ่งมันแน่นอนมันขัดแย้งแน่ๆนะครับมันขัดแย้งกับอะไรเก่าๆหรือ status quo นะครับสภาพเก่าๆความคิดเก่าๆขนบเก่าๆอำนาจเก่าๆวิธีเก่าๆเนี่ยมันจะถูกท้าทายแล้วการท้าทายเบื้องหน้านี้นะถ้าแฮนเดอร์หรือจัดการได้ดีเนี่ย ก็อาจจะเกิดอะไรซึ่งนะ่จะเป็นประชาธิปไตยนะเป็นอะไรที่เรานะค่อนทางจะพอใจได้นะแต่ถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยมันจะลุกลามเขาก็เตือนไว้ประมาณอย่างนั้นแต่บอกว่ายังไงการเลือกตั้งก็หนีไม่ไมไมรอดปี6 2แล้วบังเอิญว่าผมก็ได้ตัวเลขมาอย่างเงี้ยว่า8เดือนบ้าง10เดือนบ้างไม่เกินปีบ้างแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะพูดนะด้วยคำไหนแต่ตรงกันว่า คนที่อยู่เมืองนอกอ่ะรอนเร่ทะเลจรทั้งหลายนี่จะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนเขาว่างั้นนะจริงๆเนี่ยผมได้ยินลักษณะประมาณอย่างเนี้ยตั้งแต่เมื่อขึ้นของราชใหม่ๆนะครับเดี๋ยวได้กลับบ้านกลับบ้านปุ๊บเนี่ยก็คนที่กลับบ้านนี่ก็นะไล่มาหมดทุกคนแทบทุกคนนะเข้าใจว่ายกเว้นหนึ่งหนึ่งสองยกเว้นคนที่เป็นศัตรูกับสถาบัน แปลว่ากลับบ้านโดยที่สถาบันกษัตริย์ถูกชูเอาไว้โดยทุกฝ่ายนะครับแล้วก็จะผ่านการเลือกตั้งแล้วจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมีอำนาจพิเศษมีการจัดการพิเศษเนี่ยตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณ8ไม่เกิน12เดือนนะผมใช้คข้ามา10เดือนในหัวข้อรายการเนี่ยทีนี้นะครับดีไม่ดีจริงไม่จริงเนี่ยเป็นเรื่องซึ่ง ผมไม่ผมเตือนสติพี่น้องตลอดว่าอย่าได้หวังอะไรมากนะครับวันนี้นะครับการที่ประชาชนไม่เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มวลชนนะที่ที่จะต้องรักราชการที่10เนี่ยถูกสร้างนะขยายไปเรื่อยๆมวลชนของดออรทักษิณน,นะครับก็ก็จะต้องดึงออกไปไว้กับการนะจงรักภักดีแล้วก็ ทรัพสมบัติต่างๆที่ยึดไปเนี่ยผมนั่งคำนวณทรัพสมบัติของคุณทักษิณ4.6หมื่นล้านเนี่ย46,000ล้านกว่ากว่าเนี่ยนะครับแล้วคุณยิ่งรักโดนไปอีก3 0 0 0 0กว่าล้านเนี่ยรวมกันแล้ว8 0,000กว่าล้านนะพี่น้องเงิน80,000กว่าล้านเนี่ยแหมมันน่าจะต้องนได้คืนเงินบ้างนะถ้าเกิดได้คืนเนี่ยนะเอาเป็นว่าถ้าภายในปี2ปีนี้ได้คืนกฎหมายมันกลับตาลปัดมาได้คืนพร้อมดอกเบี้ยนี่ ตระกูลชินวัตนนี่เรยกวัดถูกหวยนะยิ่งกว่าถูกหวยหวยเลยนะเพราะกําไรที่ทำนะจากการทําธุรกิจทั่วโลกวันนี้เนี่ยยังไงเนี่ยนะครับมันกนะ็กว่าจะได้มาถึง8ปดหมื่นล้านนี่ผมว่าใช้เวลาไม่รู้จะเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าได้ส่วนนี้คืนมาพร้อมดอกเบีย้ยอีกนะดีบรีเป็นแสนล้านนะครับอาจจะบริจาคใจบุญบริจาคให้บ้านให้เมืองบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแล้วแต่นะถ้าได้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่อง นะครับนะพร้อมกับศักดิ์ศรีที่ได้คื้นมาด้วยอะไรด,ด้วยเนี่ยแหมมันก็ทําให้ทุกฝ่ายอยากจะไปทางนั้นนะโดนหลอกมาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแล้วครับรอรอรอเหมือนกับคนติดหวยอะซื้อหวยเลขเนี้ยตามมาตลอดนะตามแล้วตามอีกไม่ได้แหมจะหยุดก็หยุดไม่ได้เพราะว่าเล่นมาหลายรอบแล้วเล่นมาเป็น10ปีแล้วอย่างเงี้ย แมถ้าเกิดไปหยุดปุ๊บแล้วหวยออกพอดีโอ้ยเจ็บใจนะเหมือนคนแทงไฮโลแล้วก็ต้องรอเปิดนะครับรอผลเปิดนะครับยังไงก็ยังมีหวังอยู่เพราะได้วางเงินไปแล้วนี่ก็ต้องรอดูว่าผลมันจะเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกฝ่ายก็ก็จะต้องจะต้องดีลนะต้องดําเนินการในจุดที่ตัวเองทําได้แล้วสันดานคนไทยเนี่ยมันไม่มีการวางแผนจะล้มกันนะครับ ไอ้ประเภทจะนะห้ำหันกันให้ตายเนี่ยมันไม่เหมือนสันดานชาติอื่นมันจะมีอยู่บ้างก็พวกเราที่เคยโดนนะทำร้ายโดนบีบโดนคั้นแล้วก็เข้าใจตาสว่างแล้วคิดว่าอย่างเงี้ยปล่อยไว้ไม่ได้เนี่ยก็จะมีอยู่บ้างแต่มันไม่มีศักยภาพนะครับผมเองได้เสนอว่าไอ้ศักยภาพประเภทจะไปสร้างกองทัพไปยิงไปอะไรเขานะมันไม่ชนะหรอกผมก็เสนอแนวทางมดแดงล้มช้างเป็นทางออกว่า ก็ลุกกันให้เต็มแผ่นดินตาสว่างกันให้ได้แล้วจัดการประสานงานกันเตรียมตัวลุกให้พร้อมกันให้มันเกิดพลังสูงสุดเอาความชอบธรรมนะครับมาล้างสิ่งที่เป็นอาธรรมสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายวันนี้ก็มีการพูดถึงการล้มล้างรัฐธรรมนูญการฉีกรัฐธรรมนูญนะเหมือนกับการล้มช้างนั่แหละครับแต่มันม,มันเป็นกลไกอันสําคัญอันหนึง่งคือการล้มรัฐธรรมนูญเนี่ย เราจะล้มยังไงไม่ให้เสือเสียเลือดเสียเนือ้อล้มในสภาเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผมได้อธิบายความไปแล้วนะครับได้ทําคลิปมาให้แล้วพี่น้องที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูล้มไม่ได้มันก็เหลือทางเดียวต้องล้มกันยังไงอะทางฝั่งคุณธนาธรน,นะครับทางฝั่งนักการเมืองทางฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเพื่อไทยอย่างเงี้ยก็บอกว่านี่การล้มด้วยเสียงของประชาชนนั้นทำได้ ไม่ผิดกฎหมายฉีกรัฐมนูลเนี่ยไอ้พวกที่ฉีกโดยที่ใช้ปืนมาข่มขู่เนี่ยยังไงมันก็ไม่ถูกแตถ่ถ้าใช้ใช้วิถีประชาชนเนี่ยมันได้ครับแล้วถ้าจะยึดอํานาจมาเป็นของประชาชนแล้วก็โดยขณะที่ทหารมันถือปืนอยู่แล้วก็มันได้รัฐมนูลแล้วมันมีเครือข่ายอํานาจมันมีงบประมาณอยู่เนี่ยมันไม่ยอมไง,ไง่ายๆรอกครับเพราะลําพังจะให้ชนะการเลือกตั้งเข้าไปแล้วไปเปลี่ยนในสภามันไม่ได้เลย แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีวิธีการเช่นหาเสียงไว้เลยแล้วบอกว่าถ้าได้คะแนนเสียงเต็มร้อยเนี่ยเราจะต้องตั้งสสรออะไรก็แล้วแต่แต่นั่นก็แปลว่าจะต้องไปแตะในส่วนที่นะครับรัฐมนูนส่วนที่จะเป็นการแก้รัฐมนูญอะไรด้วยซึ่งเขาเขียนกันไว้ว่าห้ามนะครับนะแล้วก็ถ้าจะมีการไปแก้ไขในส่วนสําคัญสาคัญ,คญก็ต้องผ่านการลงประชามติอะไรก่อนซึ่งมันเขาทํากันไว้ ไวมากซึ่งขอให้ไปดูผมทําคลิปเอาไว้แล้วหลายท่านก็จะได้อ่านไวแล้วมันแก้อย่างนั้นไม่ได้หมดแดงล้มช้างก็ต้องมองเผื่อไว้เลยว่าเราล้มเนี่ยไม่ใช่ล้มแค่รัฐธรรมนูญไม่ใช่ล้มแค่นะคอสอชอแต่จริงๆต้องล้มขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมล้มก,กลไกโครงสร้างผลพวงการทหารมาทั้งหมดอะไรที่เป็นนะเป็นองค์ประกอบของความเป็นเผด็จการที่มันคงอยู่เนี่ยที่มันทำให้วงจรทําให้วงจรอุบาทเนี่ยมันยังอยู่เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ก็จะต้องนะมันเป็นการใ่เป็นงานช้างอาจจะต้องถึงขนาดลุกขึ้นมาเป็นการปฏิวัติประชาชนนะแต่ว่าการปฏิวัติประชาชนคนก็มองว่ามันต้องสูญเสียเลือดท่วมท้องช้างแน่เพราะว่านะเราลุกขึ้นไปต่อต้านนะเราไปชุมนุมเนี่ยไปแสนเขาให้ตายแสนไปนะนะอย่างเงี้ยนะตายเท่าไหรก็ต้องตายอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าลุกแบบทะเล่ทล่าลานะลุกแบบจะต้อง เข้าไปล้อมวังจับตัวอะไี่กิโยตินอะไรเงี้ยน,นั่นก็จะไปเจอนะทหารที่เขาวางเอาไว้เพราะฉะนั้นการจะล้มกันนะห้ามหันกันเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็ต้องคิดกันให้ให้รอบคอบแล้วจะต้องคิดในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเจตจำนงของประชาชนนะจับหลักตรงนี้ให้ได้ความชอบธรรมของการเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยเราถูกโจรปล้นไปแล้วโจรที่ว่าเนี่ยท่านจารุพงษ์พูดบ่อยนะ มันมีคนทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน500คน480อะไรเงี้ยแล้วตำแหน่งสำคัญสำคัญสปอชอนะครับอ่าสอนอชนอะกร์ทอ,อะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขาว่ากันมาเนี่ยนะนะสปอทไอ,อ้กรรมการพิทูป,ประเทศทั้งหมดเนี่ยคอสอชอไม่น้ำห้าสายแล้วก็องคอ์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยตำแหน่งมีประมาณพันสองนะครับกว่าๆแล้วก็คนที่วนกันเนี่ยเพราะคนหนึ่งเนี่ยได้สองสามตำแหน่งบางคนห้าตำแหน่ง วนกันก็มีอยู่แค่ประมาณประมาณ400คนกว่าคน4 8 0อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราทั้งประเทศเนี่ยกำลังต่อสู้กับคนเหล่านี้ไม่กี่คนแล้วในส่วนของกองทัพนั้นนายทหารที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยมันก็มีไม่กี่ร้อยนายขณะที่ทั้งกองทัพก็มีทหารที่เข้าใจปัญหาบ้านเมืองและพร้อมที่จะเปลี่ยนมายืนข้างประชาชนเขาไม่คิดจะฆ่าประชาชนหรอก ถ้าเราทําการให้มันดีเป็นไปเพื่อเอาอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลางนะครับให้มีรัฐบาลของประชาชนเข้าไปดําเนินการในระยะเปลี่ยนผ่านแล้วก็ร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ล้มล้างสิ่งเก่าสิ่งนี้ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันมันเกิดขึ้นได้แล้วมันสําเร็จได้โดยที่จะเสียหายน้อยแต่ปัญหาก็คือว่าเขาก็จะต้องแบ่งแยกสร้างความแบ่งแยกร้าวฉาน ผมสังเกตนะครับเรื่องกรณีศาสนาอิสลามเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาตอนนี้นะฮะผมเองเป็นคนหนึ่งที่มีจุดยืนชัดเจนที่สุดเรื่องศาสนาอิสลามถ้าเป็นศาสนาตามสิทธิมน,นุษยชนนะครับในสั้นๆพี่น้องมุสลิมเขาก็เป็นคนดีมีความมีสรัรักรณ์ศักดิสิทเป็นส่วนใหญ่แต่ที่ผมได้พูดเอาไว้ก็คือว่ามันมีปัญหาในเรื่องคำสอนที่ ที่มันเป็นเหมือนเชื้อมาเร็งร้ายเพราะว่ามันสอนให้มีการไปนะต้องไปลุกล้ำอ่ะต้องไปกลืนนะต้องไปบีบให้ส่วนอื่นมาเห็นด้วยมาเป็นเหมือนตัวเองซึ่งมันผิดหลักผิดเกณฑ์แล้วก็มันมีปัญหาอยู่ทั่วโลกซึ่งในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราจะต้องแก้ตรงนี้เหมือนกันซึ่งการจะแก้อย่างไรนะน,นะครับประเทศอย่างอเมริกาเขาก็ไม่ให้าศาสนามายุ่งกับการเมืองนะหลายประเทศก็เป็นอย่างนั้น ประเทศไทยเราจะทํำยังไงเพราะว่าหลายคนก็อยากให้าศาสนาพุทธซึ่งแน่นอนครับคนที่นับถือเป็นาศาสนิกเนี่ยมันเกิน90%นะครับอันดับ2เป็นาศาสนาอิสลามก็4ี่หาเนจำนวนมันน้อยมากแต่ว่าคนที่เขาน้อยเขาก็ต้องการจะได้การคุ้มครองต้องการเผยแพร่เต็มที่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะทำในลักษณะที่มันมันมันเกินเลยมันผิดมันิดผิดธรรมชาติว่าง,งั้นแล้วการ ปลูกเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะนําไปสู่ความรุนแรงวันข้างหน้านี่ก็ต้องมานั่งพูดคุยกันนะนะครับแต่ว่าเขาต้องการให้ตรงนี้มันถางเป็นความขัดแยง้งถ้าขัดแย้งเมื่อไหร่ในคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดวันนี้คือคอสชอนะเพราะเมื่อมีความไม่สงบสุขเขาก็จะได้สถาเอาสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างในการที่ต้องอยู่ต่อประเทศยังไม่พร้อมยังต้องมีการปฏิรูปกันอีกแล้ววันนี้ก็พยายามจะโยนหินถามทางแต่แรงบีบจากทุกฝ่าย นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนะครับการปรากฏตัวของนเ,อเนเน่นะครับเนทีวิทย์ก็กระแสะชาวโลกเขาก็รับกันอย่างดีแล้วก็ในไทยก็เริ่มจะนะคนเริ่มจะเข้าใจสิ่งที่เนทีวิทย์ได้พูดไว้ด้วยมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยกระแสะของโลกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยกระแสในประเทศไทยเราในการเมืองมันเป็นอย่างนี้นะมันก็บีบทุกฝ่ายนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยการที่มีคนมาบอกว่า เนี่ยอีกไม่นานเนี่ยได้กลับละนะครับอีกไม่นานเนี่ยนะแเดือน10เดือนเนี่ยคงจะได้กลับบ้านกันแล้วน่าจะมีการเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วอาจจะมีรัฐบาลแห่งชาติหรือเปล่านะครับคุณทักษิณจะได้กลับบ้านหรือเปล่าพอกลับแล้วปุ๊บเนี่ยก็ล้างคด,ดีแรงต่างกันนะกลับไปนะครับทุกคนก็จงรักภักดีต่อไต่รมพระบารมีโอ้โหนะเทิดทูนเหนือหัวเป็นกษัตริย์นะัก ประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับผมก็พยายามจะ <c oughs> ช่วยพี่น้องมองตรงเนี้ยโดยการวางกรอบไว้ก่อนถ้ามันจะเป็นไปได้เป็นไปแล้วคุ้มค่าตัดวงจรอุบาทจริงเป็นการเปลี่ยนประเทศในทางที่ดีจริงๆนั้นมันต้องเป็นการเสียสละของสถาบันกษัตริย์พอสมควรแล้วต้องมีเป็นความกล้าในการจัดการในจุดที่ที่ใช้พระราชาำนาจในการจัดการได้ นะครับคอสชต้องออกไป112นะครับก็ต้องแสดงเกตินารมณ์นักโทษการเมืองต่างๆต้องปล่อยออกมาทันทีที่เป็นชาวบ้านชาวช่องยกเว้นนะครับก็ตั้งกฎกติกาอะไรไว้นะครับกรณีที่มันเป็นการทําผิดกฎหมายบ้านเมืองนะครับเช่นไปทําร้ายไปเผาสารที่ราชการอันนี้ก็ต้องเอาคาไว้ก่อนแต่ว่าไอ้ที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องน,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 นะนะไปการประชุมอะไรเงี้ยโดยพ้อยยิง112ต้องปล่อยทันที แล้วต้องกล้าประกาศออกมาให้ชัดเจนในเมื่อจะใช้พระราชอำนาจในการนะสร้างบ้านสร้างเมืองก็ถ้ากล้าใช้ก็กล้าท่านก็จะได้รับเครดิตนะครับหนึ่งหนึ่งสองตัดออกไปแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วแล้วก็ให้คอสช,อชอนั้นลดตําแหน่งมาเหลือเพียงนะัรัฐบ,บาลรักษาการชั่วคราวพอได้รัฐบ,บาลใหม่แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับจะพูดคุยกันให้เป็นรัฐบ,บาลแห่งชาติเอามาตกลงพูดคุยกันนะสามารถจะทำนะไม่ต้องโจงแจ้งก็ยังได้ก็เรียกทุกฝ่ายเข้าไปคุยกัน แล้วก็นายยกคนกลางเข้ามาแล้วก็นะแต่แนั้นแน่นอนต้องให้มีการประกาศร่วมกันว่านะคืออำนาจให้ประชาชนมีซสรรนะครับล้มล้างลบล้างผลพวงของการรัฐประหารนะคำสั่งคอสอชต่างๆเนี่ยแม้ถ้าทําได้แค่นี้ผมก็เชื่อว่านะแม้มันมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะว่าคนไทยจะจะหันมาหันมามองสากบัตริย์ในด้วยสายตาที่ต่างออกไปแต่นั่นแปลว่าจะต้องยินยอมที่จะสร้างประชาธิปไตยจริงๆนะ ไม่ใช่ให้นิดหน่อยแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยนะรอให้คนนะหลายฝ่ายเนี่ยรอ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 นะครับแล้วท้ายที่สุดแล้วก็รวบอํานาจไว้ด้วยความเห็นแก่ตัวอีกแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆไม่ได้เพราะที่สุดแล้วทุกอย่างก็ไปอยู่ใต้อํานาจของของกษัตริย์อีกเนี่ยก็ตายนะก็นําไปสู่วงจรที่อาจารย์ชูพงศ์ได้พูดไว้ว่าเจ้าอ่ะเจ๊งนะครับเพราะรูปการทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเจ๊งแน่ๆอยู่แล้วนะครับ พี่น้องที่ฟังผมอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าโอ้โด็อกเตอร์พูดอย่างนี้มันไม่ชัดมั้งนะไม่ชัดมั้งผมเป็นคนไม่เอาเจ้าผมเป็นคนต้องการรัฐที่นะเป็นเสรีประชาธิปไตยไม่ต้องมีระบบกษัตริย์ถ้ามีเนี่ยนะครับอย่าให้อำนาจเกินญี่ปุ่นนะครับถึงขนาดเป็นอังกฤษนะครับก็หนาจะอาพอรับได้แต่เกินนี้ไม่ได้เลย แล้วสถาบันกรษรตริย์ไทยจะยอมนะครับผมไม่เชื่อว่าจะยอมนะผมก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าถ้าเกิดไม่เกิดภาวะที่จะต้องเป็นต้องต,องตาอีกคนเราเนี่ยอยู่ๆเนะี่ยบอกว่าตัดแขนเลยอย่างเงี้ยนะนะตัดแขนเลยมันนะมันไม่สวยมันยังไงก็แล้วแต่นะไม่ยอมตัดหรอกนะแขนไม่เท่ากันนะตัดไปเลยอย่างเงี้ยนะหรือว่าบริจาคแขนตรงให้กห้อีกคนหนึ่งสิอะไรเงี้ยนะยกตัวอย่าง,นะาางหรือบริจาคดวงตาคนเราไม่อยากจะเสียหรอกครับ แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าต้องตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยนั่นถึงจะทำนี่มันคือความเป็นจริงของมนุษย์ผมก็ได้นะได้พูดในแนวนี้เอาไว้เพียงแต่ว่าเราก็นะไม่ใช่ว่าจะพูดในักษาที่กูไม่เอามึงอย่างเดียวแล้วก็นะเรียกว่าจะล้มมึงอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะโดยที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เรานี่มันต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผล แต่ผมก็ด้วยเหตุด้วยผลนี่แหละผมก็ยังไม่เชื่อว่าสาบารกษัตริย์จะทําได้นะหรือจะมีเจตนารม์ที่จะทําแต่นี้เนี่ยถามว่าถ้าเราไม่เชื่อเราไม่เอาแล้วจะเอาอยัางไงอะ่ะจะด่ากันไปวันๆจะนะนะจะวางแผนนะก็คือดานะนะบอกจะลม้มไม่เอานะมันก็ไม่น่าจะนําไปสู่ผลสําเร็จได้เพราะที่จริงแล้วนี่ยังมีคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่เชื่ออย่างที่เราเชื่ออีกจํานวนมาก แล้วการจะพูดให้เขาเชื่อเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีข้อมูลพื้นฐานเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนต้องใช้ท่วงท่าที่ที่มันต้องหลากหลายออกไปแล้ววันนี้ถามว่าเราถึงจุดที่คนไทยทุกคนเห็นตรงกันนะพร้อมที่จะพูดเป็นเสียงส่วนใหญ่ได้หรือยังว่าประเทศไทยควรจะเป็นระบอบประชาธิไปไตยโดยที่อำนาจกษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวทหารไปอยู่นอกนะอำนาจของประชาชนอำนาจนิติบัญญัติบริหารธุรการมีการถ่วงดุลกัน เสรีภาพของประชาชนนะถูกยกขึ้นไว้สูงสุดอย่าอ้างอำนาจความมั่นคงของชาติอย่าอ้างชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วถือเป็นความมั่นคงของชาติโดยที่มาย่ํายีเสรีภาพของประชาชนเพราะฐานที่แท้จริงของความเข้มแข็งของชาติมันคือเสรีภาพของประชาชนเสรีภาพของสื่อนะครับเสรีภาพของนักวิชาการแล้วใช้วิธีการแบบประชาธิปไตยคือให้มีการเลือกตั้งให้มีการให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนให้มีการแลกเปลี่ยนวิพากษ์วิจารณ์ รเรียกร้องร้องเรียนกันได้นะโดยสันติแล้วก็นําไปสู่การตัดสินท้ายที่สุดด้วยการใช้เสียงส่วนใหญ่สิ่งต่างๆเรานี้เป็นสิ่งที่ประเทศอาร,รยะเขาทํากันนะครับทีนี้จริงใจแค่ไหนล่ะนะครับนี่นึกถึงเพลงน้องตายอารไทยนะเห็นว่าไปอยู่ที่โคเปนเฮเกนนะจริงจังแค่ไหนจริงใจมากพอหรือเปล่าที่จะมาขอใช้คำว่าเรา ร <c oughs> <c oughs> นะัเนี่ยจริงใจหรือเปล่าล่ะหรือจะหลอกเฉยๆนะครับหลายฝ่ายวันนี้ก็อาจจะบอกว่าเออนัาน่าจะเป็นไปได้ก็นะ่าเครมและฝันหวานสำหรับผมเองผมผมจะไม่รีบปฏิษษเสธโดยทีเดียวถึงแม้นะผมไม่เชื่ออย่างนี้เนี่ยผมก็จะดูเพียงแต่ว่าสังคมก็ต้องสะท้อนให้กับทางวังได้รู้ด้วยว่า จะคิดว่านะหลอกใครก็ได้หรือว่าจริงๆเนี่ยอำนาจเต็มเป็ดเสร็จแล้วครูให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ให้จริงๆเนี่ยนะครับอะไรบางทีเนี่ยอะไรที่มันน้อยไปเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์เปล่านะอะไรที่น้อยเกินไปมันศูนย์เปล่านะเช่นเอาเกลือเอาเกลือไปละลายแม่น้ําเนี่ยนะครับมันไม่พอมันก็ไม่เกิดผลนะครับเพราะฉะนั้นน้อยไปช้าไปนะครับไม่พอไม่ดี อันนี้ก็เป็นโจทย์สำหรับสาบันกริยัตในส่วนคอสชอเองอะไรเองเนี่ยนะประชาธิปัตย์คนที่สังหารมีส่วนนะทำให้เกิดการสังหารหมู่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยคนที่ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองต่างๆเนี่ยนะถ้ามาอยู่ในร่องรอยของการสมานฉันกันแล้วก็สรุปบ,บทเรียนแล้วค่อยปรองดองกันหลังจากที่ได้สรุปบ,บทเรียนแล้วก็รับโทษรับทันหรือว่านะครับให้อภัยกันแล้วเนี่ยแล้วก็สร้างชาติในกรอบใหม่ซึ่ง จะทำให้เราไม่กลับไปสู่กรอบปัญหาเดิมเนี่ยนั่นคือทางรอดจริงแท้จริงของท่านนะไม่งั้นเนี่ยนะครับถ้านะสู้รบกันถึงขนาดว่าเกลียดชังกันมากเนี่ยเมื่อฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งชนะโดยเพราะยิ่งมันจะต้องเป็นชัยชนะของประชาชนเนี่ยพวกท่านจะไม่มีที่ยืนบนแผ่นดินไทยนะนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งต้องไปพิจารณากันนะนี่ผมเอาข่าวเรื่องที่คนบอกว่าทุกคนจะได้กลับบ้านจะมีการเลือกตั้งแล้วก็ ครับน่าจะมีอำนาจพิเศษมาทําให้เกิดการคลี่คลายกันเนี่ยผมจะจับตาดูแต่ผมจะไม่จะบอกพี่น้องให้จับตาดูโดยที่ไม่ทําอะไรเลยผมว่าเตรียมกําลังของพี่น้องไว้เถิดรวมตัวกันประสานกันยกตัวอย่างเอ่เอยกตัวเองขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็กระจายความรู้แล้วก็กระจายเครือข่ายสารกันให้เต็มแผ่นดินวันที่เรานะต้องมาตัดสินว่าเราจะปล่อยให้พวกนี้นะครับยังต่อรองกันอยู่ต่อไป นะครับเช่นต้องให้รออีก8เดือนอย่างเงี้ยรอไปเรามาเราก็ต้องบวกไปด้วยว่าเขาบวกไปแล้ว8บวกแดบวก6ก็ได้อีกครึ่งครึ่งปี14เดือนปีกับ2เดือนเพราะนั้นก็ถึงเวลาเนี่ยนะครับประมาณเดือนวันนี้เดือนพฤษภามิถุนากนรก,กรกรากรกดาปีหน้าเนี่ยถ้าทุกอย่างมันไม่คลี่คลายไม่เห็นผลอะไรเลยเนี่ยถามว่าถ้าเรารอด้วยความดีใจ นะเอ้ยด้วยความหวังและไม่ทําอะไรเลยเราไม่เตรียมตัวอะไรเลยบอกว่าเดี๋ยวนะท่านก็ลงมาโปรดแล้วนะเรียกทักษินกลับบ้านมีนั้นคะณะรัฐบาลแห่งชาติอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ใช่มีสสรไหมนะแล้วคณะรัฐบาลแห่งชาติเข้ามาเนี่ยทหารยังอยู่ในอำนาจหรือเปล่ารัฐธรรมนูญ60นยยังอยู่หรือเปล่าคำถามเหล่านี้ต้องมีแล้วพี่น้องว่าสิ่งเหล่านี้มันจะหายไป ภายในเดือนกรกฎาปีหน้าเลยถ้าบอกว่า10เดือนผมบวนะแปดเดือนผมบวกให้อีก6กครึ่งปีเป็น14เดือนนะครับพี่น้องว่าจะได้ไหมแล้วถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมานั่งชิงนั่งกำกับอะไรกันเนี่ยเราก็ควรจะต้องประสานกันให้ถึงจุดที่ไปต่อรองหรือไปดีแมนนะครับไปไปไปบีบเอาอะนะครับ ได้เลยไหมแล้วเนี่ยเป็นโจทย์สำหรับพวกเรา4ปีที่ผ่านมาเราก็รู้ว่านะคอสอชอมันมาเนี่ยเราก็ไม่เชื่อน้ำยามันรอกว่ามันจะมันจะคืนความสุขให้เราก็รู้ก็วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันไปแล้วนะครับผมเองนะมดแดงล้มช้างอาจารย์ชูพงศ์ก็เห็นตรงกันว่าเขาอยู่ยาวเขาอยู่ยาวท่านจารุพงศ์นะก็ได้นะแลกเปลี่ยนกับพวกเราท่านก็บอกตรงกันว่าแผนของเขาเนี่ยตั้งแต่ปี49แล้วเขาบอกว่า จะต้องปิดประเทศนะครับเป็น1 0 20ปีก็ต้องว่ากันก็ต้องเอาก็ต้องทําเราก็ไม่ใช่ไม่รู้แล้ววันนี้นะครับดรทักษิณจะทําอะไรไม่ทําอะไรเนี่ยเราคุมไม่ได้แล้วถ้าเกิดแล้วอย่างเจ้าเขาจะทําอะไรเราคุมได้ไหมไม่ได้ทหารเขาจําเป็นต้องอยู่นะครับเราจะไปคิดว่าเขาจะอยู่ๆก็กลับใจแล้วลงจากอํานาจโดยดีนะครับ สิ่งต่างๆเหล่าเนี้เราคุมไม่ได้แล้วเราหวังอะไรไม่ได้ผมเรียนตรงๆเราหวังอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนพี่น้องแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่าปล่อยเวลานะนะผ่านไปโดยที่พวกเราไม่เติบโตเลยนะครับบทเรียนมันมีมาแล้วถ้าเราไม่เติบโตนะครับเราไม่ได้อะไรหรอกท้ายที่สุดแล้วก็คนอื่นเป็นตัวกําหนดหมดว่าจะได้แค่ไหนยังไงแต่ถ้าเราเข้มแข็งจริงๆแล้วเนี้ย แต่และคนรวมเนื้อรวมตัวกันงานใหญ่แค่ไหนเนี่ยมดแดงมันล้มช้างได้แต่ถ้าล้มได้แปลว่าทุกคนต้องทุกตัวต้องช่วยกันกัดนะครับไม่ใช่วิ่งหนีหรือกัดกันเองหรือต่างคนต่างกัดหรือไม่มีแผนการอะไรเลยแล้วก็ต้องไปกัดจุดอ่อนนะครับไม่ใช่ไปกัดผิดจุดนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมหวังว่าพวกเราจะได้หันหน้าหันตากันมาดูปัญหาของบ้านของเมืองก็ไม่ได้ทําอะไรด้วยจิตนะที่มีความขุ่นมัวมีแต่ความคลั่งแค้น อาฆาตพยาบาทแล้วคิดจะจ้องจะใช้ความรุนแรงจะล้มค่าฟันกันใช้สติปัญญาในการมองเชื่อมั่นในความชอบธรรมของพลังประชาชนแล้วก็จะต้องสื่อสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นได้สำนึกแต่ที่แน่ๆมันไม่มีใครที่ยอมนะไม่มีเสรีภาพและอำนาจอธิปไตยจริงๆของประชาชนเนี่ยได้มาด้วยการร้องขอจากเผด็จการนะครับมันไม่มีและผมก็เชื่อว่าจะไม่มี อย่างดีที่สุดมันคือการต้องต่อรองนะครับถ้าไม่ใช่การล้มล้างกันการต่อรองนั้นนะครับจริงๆมันคือการก็สามารถจะพัฒนาเป็นการล้มล้างได้ถ้าการต่อรองนั้นเรามีพลังที่ชนะได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกําหนดผลได้และนั่นนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเรานั้นมีพลังแล้วก็มีจํานวนนะครับแล้วปริมาณแล้วก็คุณภาพที่ดีพอที่มากพอ และแผนการที่ดีพอมีการรวมตัวรวมใจประสานกันดีพอนะครับแล้วเนื้อหาสาระโครงการเปลี่ยนแปลงมันดีพอนั่นแหละนะครับให้คนทั้งชาติเข้ามาเห็นด้วยเหมือนกับเป็นการทอดพระปาสามคัคคีกระถินสามคัคคีเมื่อประกาศไปแล้วนะครับถ้าเป็นคนพูดด้วยกันเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เห็นว่าเป็นสิ่งดีแล้วก็จะได้มาร่วมกันด้วยความเต็มอกเต็มใจนั่นแหละอนาคตของบ้านเมืองเราถึงจะก้าวไปสู่จุดของการก้าวพ้นปัญหาได้โดยที่เราหวังผลได้ ก็แปลว่างานนี้เนี่ยต้องอาศัยพี่น้องแต่ละท่านนั่นแหละมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะพี่น้องครับก็มาต่อเติมจากสิ่งที่อาจารย์ชูพงศ์ได้พูดไว้หวังว่าจะเป็นนะข้อคิดที่นะพี่น้องสามารถจะเอาไปต่อยอดได้นะครับส่วนนะบทสรุปที่ว่านะครับเขาจะให้กลับบ้านจะมีการเลือกตั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยเราอย่าไปเพ้อฝันนะครับก็ต้องเรียนตรงๆอย่างนี้แต่ถ้ามันเกิดขึ้น แล้วมันเป็นทิศทางที่มันดีขึ้นเราก็ยอมรับกันได้นะยอมรับกันได้นะครับนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่น้องเราทํางานของเราต่อไปนะครับมุ่งมั่นชูหลักการที่ดีนะครับแล้วก็ให้พี่น้องเราได้เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นสาเหตุของปัญหาแล้วก็นะครับได้เกิดความรู้สึกว่าควรจะต้องมาร่วมไม้รมม่วือกันนะครับพวกเราทุกคนนั่นแหละคือนะครับะคือ ตัวแปรสําคัญในการที่จะแก้ปัญหาของบ้านของเมืองไม่ใช่ใครคนอื่นนะครับแล้วอย่าไปหวังสถาบันกษัตริย์อย่าไปหวังคอสชอมันจะยอมเองอย่าไปหวังว่านะครับคุณธนาธรหรือว่าพรรคเพื่อไทยดรทักษิณคุณยิงรักจะมาช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเขาเองเท่านั้นนะครับเขาเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆนะครับแล้วก็ยังมีบาปกรรมมีชะตากรรมนะครับมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขส่วนตัวด้วยนะครับ อย่าไปยกใครให้มาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเลยครับเหมือนวันนี้แน่นอนครับเราไม่ปฏิเสธบารมีของท่านต่างๆนะครับ <c oughs> แล้วก็วันเวลามันก็พิสูจน์คนเก่งคนกล้าเราก็ต้องให้คนเก่งคนกล้าผู้ที่เสียสละนะครับผู้ที่มีศักยภาพในการทําดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองนั้นเขาได้มาใช้อํานาจของเราในอนาคตก็จะเป็นตัวแทนเรานะครับแต่อย่าไปฝากความหวังให้คนเหล่านี้เขามาทําเพื่อเราหรือมาต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวนะครับแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนประเทศ นะันซึ่งเป็นงานช้างตรงนี้ได้พวกเราเนั่นแหละคือตัวจักรสาคัญแต่เมื่อคนเก่งคนกล้าเขาได้แสดงฝีมือหรือคนที่เขามีบารมีอยู่เนี่ยนะครับเ,เ,นะเช่นดรทักษิณเนี่ยนะสำหรับผมนี่มองต่างจากคนอื่นหมดนะบารมีวันนี้เหนือกว่าใครหมดถ้าคิดจะสู้จะห้ามหันกับเจ้าเนี่ยกับสาบันกษัตริย์กับทหารเนี่ยทำได้นะแต่เลือดท่วมท้องช้างแน่ๆเพราะทางฝั่งตรงข้ามกำลังเขาไม่แพ้กับเราไม่แพ้เรา เราว่าเราเป็นคนส่วนใหญ่แต่ดูผลการลงประชามาติดูเรื่องต่างๆเนะี่ยมันก้ากึ่งกันแล้วสําหรับประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยแค่นะครับมีพลเมืองไม่เห็นด้วยประมาณสักเนี่ยนะล้านสองล้านนะครับซึ่งฝั่งฝั่งเขาสามารถระดมได้มากอยู่แล้วถ้าเขาจะต่อสู้มันก็กลายเป็นสงครามระหว่างประชาชนสงครามกลางเมืองจบไม่สวยครับ เพราะนั้นเราจะต้องใช้สติปัญญานะครับแล้วก็อดทนกันต่อไปในการที่จะรววมไม้รวมมือกันแล้วก็เสนอสิ่งที่ดีสุดที่เป็นทางออกให้บ้านให้เมืองจนกระทั่งใครก็ปฏิเสธไม่ได้แม้ทางสถาบันกษัตริยนะ์ทหารนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในอำนาจต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่อาจจะเห็นต่างกันณเวลานี้นะครับสิ่งตรงนั้นนะที่มันดีสําหรับทุกคนนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเสนอแต่อันไหนที่เป็นอุปสรรค เราก็ต้องใช้พลังที่เข้มแข็งห้าวหารนะครับแล้วกนะ็แกร่งกล้าทั้งทั้งปริมาณและคุณภาพของประชาชนซึ่งมีความชอบธรรมซึ่งเป็นเจ้าของประเทศซึ่งยืนบนหลักการประชาธิไปไตยเพื่อประโยชน์ของทุกคนนั่นแหละมาเป็นตัวคัดง้างแล้วก็ล้มล้างสิ่งชั่วร้ายนะครับคำว่าล้มล้างอาจจะดูรุนแรงแต่มันคือนะครับสิ่งที่อาจจะจําเป็นต้องใช้นะครับสำหรับสิ่งชั่วร้ายที่มันเป็นโครงสร้างนะครับใหญ่ๆแล้วก็นะมีความ มีเจตนาลมที่จะกดขี่ข่มเหงขูดรีดไม่จบไม่สิ้นนะครับแล้วยิ่งเราพร้อมเท่าไหร่นั้นนะครับโอกาสที่เราจะชนะโดยที่ไม่ยืดเยื้อเป็นสงครามกลางเมืองหรือว่าถูกต่างชาติเข้ามาครอบงําประเทศเรานะบนซากปรากาัพังที่เหลืออยู่นะครับความทุกข์ยากลําเค็นของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วนะครับต่างชาติก็จะนะครอบงาพิถีชีวิตของพวกเราแล้วพวกเราก็ไม่มีใครชนะเลยนะ นี่เป็นโจทย์สําแห่งยุคสมัยสําหรับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ปัญหามันมีเยอะนะครับแต่ว่าพวกเราก็มาร่วมกันนะครับอ่ะปิดท้ายอาจจะไม่ไม่ได้เป็นเพลงที่หวังสร้างสรรค์อะไรมากมายแต่อยากจะเตือนใจพี่น้องเรานะครับว่าบ้านเราเมืองเราจริงๆมันควรจะเป็นเมืองสวรรค์แต่ว่าสภาพที่มันเป็นอยู่และกาลังจะเป็นอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าไม่ยอมลดละเลิกในส่วนที่เป็นสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่เป็นเผด็จการแล้วหันมาช่วยกันเดินบนกรอบที่เป็นประชาธิปไตยนั้นเมืองสวรรค์นะครับ ก็จะต้องถูกตั้งคําถามนะครับกรุงเทพก็คงจะไม่ได้เป็นเมืองที่สวยงามเหมือนที่นะครับเราเคยภูมิใจกันนะครับสยามเมืองยิ้มวันนี้ก็เรียกว่านะครับเราก็ทราบกันดีว่าเราไม่สามารถจะภูมิใจกับมันได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับยิ้มของสยามเรานะครับก็โดนคนจีนเขาเอาไปเลาะนะครับกรณีที่ผูกพวงมาลัยนะครับให้กับแขกคนจีนนะก็การสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างวัฒนธรรมใหม่สร้างบรรยากาศของ บ้านเมืองเพื่อลูกหลานเรานี่เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับบ้านเรานะครับมันอยู่ในสภาพที่ตั้งปัญหาแล้วเราก็เห็นว่านะคำตอบก็คือมันเลวร้ายจริงๆนะครับเหมือนเพลงนี้ที่ได้ตั้งคําถามว่านี่หรือเมืองสวรรค์เพลงจบแล้วล่าลากันไปก่อนนะครับพี่น้องครับแล้วเราพบกันใหมโอกาสหน้าครับบุญรักษาทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับสวัสดีครับ เหมือนงเหมือนม,มาสวรรค์นคนรวยแต่นรกคนจนไม่ว่าที่ทำกินครั้งคราวปู่ยาไมนกี่วายัางถูกราวีแบ่งสีแบ่งชนชั้นชูสันนิ้นะ สังคมระสัง วีระนะครับถามชื่อเพลงเพลงนี้นะครับเพลงนี่หรือเมืองสวรรค์นะครับผลงานของไฟเย็นนะครับร้องโดยคุณแกลบางสนานนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงความเห็นนะครับผมจะได้บันทึกเอาไว้แล้วก็ไปอ่านนะครับเผื่อมีอะไรที่จะได้นำเสนอหรือไปพิจารณานะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ